สวัสดีค่ะพบกับหมอหนิงในช่องยิ้มสวย Channel นะคะอันนี้นะคะคลิปนี้หมอก็จะมาตอบคำถามว่าทำไมจัดฟันแล้วคุณหมอไม่ใส่เชนให้สักทีนะคะคุณหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าเรามาดูคำตอบกันค่ะก็เป็นอีกคำถามนึงนะคะที่คนไข้จัดฟันหลายๆคนนะคะชอบถามหมอว่าเมื่อไหร่เคสหนูจะได้ดึงเชนหรือว่าใส่เชนสักทีนะคะอันนี้ก็ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละคนค่ะไม่ได้เป็นการเลี้ยงไข้เพราะว่าในช่วงแรกของการจัดฟันคุณหมอจะทำการติดตัวเครื่องมือจัดฟันนะคะที่เรียกว่าแบรคเกตแล้วก็จะใส่ยางที่เป็นวงๆนะคะที่เราเรียกกันว่าโอริงก่อนเพราะว่าในช่วงแรกของการจัดฟันเนี่ยเราจะต้องทำการเรียงฟันให้เรียบให้สวยก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มดึงเชนหรือว่าใส่เชนเพื่อที่จะดึงฟันให้ชิดค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเชนคืออะไรเชนนะคะก็จะเป็นยางดึงนะคะที่จะมีลักษณะคล้ายโซ่คุณหมอจะใช้เชนในช่วงระยะเวลาที่จะต้องการดึงฟันให้ชิดนะคะก็จะพบได้บ่อยๆในเคสที่ต้องมีการถอนฟันเพื่อการจัดฟันแล้วก็พอถึงช่วงที่คุณหมอจะดึงปิดช่องฟันห่างตรงนั้นก็จะใส่เชนร่วมด้วยค่ะการใส่เชนนะคะก็จะมีหลายลักษณะอย่างเช่นในบางเดือนคุณหมออาจจะใส่เชนดึงเฉพาะตรงข้างหลังนะคะหรือบริเวณฟันหลังหรือว่าในบางเดือนคุณหมออาจจะอยากดึงฟันหน้าก็จะดึงเชนยาวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเดือนนี้เราจะได้ใส่ยางเชนแบบไหนหรือว่าทำไมเราไม่ได้ใส่สักทีอันนี้จริงๆขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอจัดฟันในแต่ละเดือนนะคะก็ไม่ต้องกังวล นะคะว่าการที่เราไม่ได้ใส่เชนเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะเลี้ยงไข้เราหรือเปล่านะคะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะหมอก็จะมีเทคนิคการเลือกสียางนะคะให้กับหลายๆคนที่ยังลังเลหรือว่าบางคนเดือนนี้ไม่รู้จะเลือกสีอะไรดีนะคะพอเป็นไอเดียว่าเราจะเลือกสีอะไรให้เหมาะกับเราดีค่ะสำหรับคนที่มีผิวขาวนะคะก็จะแนะนำให้เลือกสียางที่เป็นลักษณะสีอ่อนๆ นะคะก็จะเป็นจำพวกสีชมพูสีฟ้าสีม่วงหรือว่าเป็นสีจำพวกพาสเทลค่ะก็จะทำให้หน้าดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็สียางไม่ดูเด่นจนเกินไปค่ะสำหรับคนที่มีลักษณะผิวสองสีนะคะก็ถ้าอยากให้หน้าดูสว่างขึ้นนะคะก็จะแนะนำให้เลือกสียางที่มีสีเข้มค่ะอย่างเช่นนะคะสีแดงสีน้ำเงินสีส้มนะคะที่เป็นสีที่เป็นลักษณะแบบเข้มๆค่ะสีเทาหรือว่าสีเมทัลลิกนะคะสีเงินก็จะสามารถเข้ากับคนได้ทุกผิวสีเลยค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้อยากให้เห็นชัดนักว่าเราจัดฟันหรือว่าใส่ยางจัดฟันนะคะก็แนะนำว่าให้เลือกสีเทาค่ะก็จะดูกลืนๆไปกับตัวลวดที่เราใส่จัดฟันค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ลังเลว่าเดือนนี้ไม่รู้จะใส่สีอะไรดีนะคะก็แนะนำว่าให้ใส่สีสลับหรือว่าอยากจะใส่เป็นสีรุ้งหรือหลายๆสีก็สามารถเลือกได้เลยค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปเกี่ยวกับยางเชนนะคะหรือว่ายางจัดฟันก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนไข้ที่จัดฟันแบบรัดยางแบบนี้นะคะก็แนะนำว่าควรจะไปพบกับคุณหมอจัดฟันทุกๆเดือนนะคะเพราะว่ายางที่เราใส่ในช่องปากเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานของมันค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยิ้มสวย Channel ด้วยนะคะ